เริ่มต้นกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซิปเมกค่ะย้อนรอยคุณผู้ชมได้ฟังกันนิดหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนที่จะเป็นหนึ่งในเหยื่อจากเหตุการณ์ลักโซวในตลาดคริปโตนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าหลายบริษัททีเดียวที่เราเห็นค่ะในปี2565ได้เกิดเหตุการณ์ปัญหาสภาพคล่องขึ้นนะคะแล้วก็สั่งระงับการถอนแล้วก็การโอนออกจากแพลตฟอร์มแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นแพลตฟอร์มในต่างประเทศค่ะผลกระทบนั้นถือว่ามีวงกว้างพอสมควรแต่ว่าคนไทยบางคนนะคะที่ ไม่ได้ลงทุนต่างประเทศเองก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเอผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งมาถึงกรณี1ิเปกนะคะที่ถือว่าส่งผลกระทบให้กับนักลงทุนที่เป็นคนอยู่ในตลาดคริปโตพอสมควรเลยค่ะโดยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะในภาพของตลาดคริปโตก่อนหน้านี้ต้องอยอมรับว่าปรับตัวเป็นขาลงนะคะหรือว่าเป็นมากกว่าแบร์มาร์เก็ตด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตลาดคริปโตบ,บางเหรียญเนี่ยก็ร่วงลงมาถึงกว่า50%นะคะแล้วก็หนึ่งประเด็นที่ทําให้ตลาดคริปโตเรียกได้ว่า ว่าสัญสเสถียรก็คือกรณีของลูน่านั่นเองนะคะซึ่งตัวเซิร์ฟเบอร์คอยของลูน่าก็คือ ust ค่ะที่มีการปรับตัวร่วงลงหนักนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็สูญเสียมูลค่าไปนะคะทางที่จริงแล้ว ust ถือว่าเป็นเซิร์ฟเบอร์คอยอันดับ2แล้วก็ถือว่ามีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นอย่างมากทีเดียวค่ะดูเหมือนว่าซิ p เมกเองนะคะก็เป็นเหยื่อรายล่าสุดนะคะจากเหตุการณ์รักสวอนที่เกิดขึ้นโดยซิปเมเองนะคะมีการระดมทุนไป 2,200ล้านบาทใน4ปีที่ผ่านมานี้ค่ะและหากย้อนกลับไปซิปเมกเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561แล้วนะคะให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ร่วมก่อตั้งมี2คนค่ะก็คือมาคัสลิมแล้วก็คุณเอกลาบยิ้มวิไลนะคะก่อนที่จะขยายไปให้บริการในตลาด4ประเทศก็คือไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์และออสเตรเลียในปัจจุบันส่วนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2561ค่ะซิปเมก ระดมทุนก้อนแรกนะคะมูลค่า1 9ล้าน9แสดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้นก็ระดมพรมเพิ่มอีก4ครั้งนะคะมูลค่าทั้งสิน 9, ้น62.9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,200ล้านบาทค่ะรอบใหญ่ที่สุดนะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเองค่ะครั้งนั้นนะคะมีผู้นำการลงทุนหรือว่าเป็นล e a d อินเวสเตอร์ก็คือกรุงศรีฟินโนเวสค่ะซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมลงทุนในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะ นอกจากนี้ยังมีบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะคะที่เข้าร่วมลงทุนด้วยอย่างเช่นบริษัท Plan B Media จำกัดมหาชนนะคะที่ทำมีเดียแล้วก็ที่เห็นชัดๆคือ a u d h o Media ที่อยู่ตามท้องถนนตามทางด่วนต่างๆเป็นต้นรวมถึงบริษัท Master Ad นะคะหรือว่า Marco นะคะที่ใส่เงินลงทุนใน Zipmax เช่นเดียวกันส่วนกระทั่งนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองก็ยังมีข่าวในเชิงบวกกับ Zipmax เกิดขึ้นนะคะโดยเดือนมิถุนายนค่ะมี ที่ว่า Coinbase นะคะซึ่งเป็นสื่อซื้อขายดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตลอลยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะคะกำลังเจรจาเข้าลงทุนเป็นพันธมิตรกับ s ิ p เมกนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าสำเร็จเนี่ยจะได้เงินทุนราว40ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะทำให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยพุ่งขึ้นแต่400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ14,000ล้านบาทค่ะแต่ว่าค o i n b s รายงานออกมานะคะว่าได้รับการยืนยันยาจาก Coinbase แล้วตั้งแต่วันพุธที่20กรกฎานคมที่ผ่านมานี้ ะะว่าดิวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนค่ะถามว่าต้นตอปัญหาสภาพคล่องมาจากไหนนะคะจริงๆแล้วหนึ่งในกลยุทธ์ที่ซิฟ m มกใช้เพื่อการเติบโตคล้ายกับแพลตฟอร์มคริปโตนรายอื่นค่ะคือการันตีผลตอบแทนจากการที่ลูกค้าแนะนําสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับบริษัทนะคะซึ่งในกรณีของซิฟ m มกก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นซิฟอนะคะ โดยซิปเมกค่ะนิยามนะคะว่าซิปอัพเนี่ยเป็นลักษณะของการออมเงินนักลงทุนเนี่ยนะคะสามารถได้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สูงกว่านี้ก็คือสูงถึง2หลักด้วยกันกว่า10%ต่อปีแล้วก็ค่อยลดลดระดับนะคะสำหรับอัตราผลตอบแทนของแต่ละเหรียญลงมานะคะจากสถานการณ์ของตลาดคริปโตที่เปลี่ยนไปพูดง่ายคือแต่ก่อนนะพูดถ้าไปฝากตัวบิตคอยเอาไว้ในซิปอัพเนี่ยนะคะได้รีเทิร์นราวๆห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะ แต่ว่าในด้านของปัจจุบันเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ2-3%เน2-3%เท่านั้นเช่นเดียวกับเหรียญอื่นๆด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาก็จะให้ฝากเหรียญใหญ่อย่างตัว btc เอง ethereum เอง usdt หรือว่า usdc เป็นต้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางด้านของตัวซิปเมกเองต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนที่ไปฝากไว้กับซิปอัพนะคะแน่นอนว่าจะหาผลตอบแทนมาได้เงินนั้นก็ต้องไปหาผลตอบแทนกลับมาเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ซิเปกทำเราเล่ากันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือเขาไปเอาเหรียญน,นะคะที่ลูกค้าเนี่ย ใส่ไปในซิปอัพไปฝากไว้ในแพลตฟอร์ม s i g m e x Global นะคะซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทแม่แล้วก็ไปลงทุนต่อค่ะในแพลตฟอร์ตมต่างประเทศก็คือ b u b b e l e Finance นะคะกับทาง Celsius นั่นเองนะคะและแน่นอนว่า2เจ้านี้มีปัญหานะคะด้านของสภาพคล่องโดยมีการยื่นเรื่องล้มละลายไปก่อนนะคะก็เลยส่งผลให้เรียญที่นำไปฝากเพื่อสร้างผลตอบแทนจาก b a เ b e l l Finance กับ Celsius นั้นได้รับผลกระทบ ไม่สามารถดึงกลับมาเพื่อคืนให้กลับทางด้านของผู้ลงทุนได้ไม่ต้องนับว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรเอาแค่เงินต้นเองก็ยังยากลําบากเลยนะคะโดยบาเบลไฟแนนซ์และก็เซลเซียสนะคะได้ประสบปัญหาสภาพคล่องก็เพราะว่าการล่มสลายของหนูน้านน่ะแหละค่ะจนทั้ง2บริษัทต้องประกาศระงับการถอนเงินนะคะซึ่งเซฟเมกที่ฝากสินทรัพย์ไว้กับ2บริษัทก็เลยได้รับผลกระทบไปโดยปริยายถามว่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆวันก่อนยังไม่ได้พูดถึงนะคะล่าสุดเมื่อวาน ทางด้านของซิปเมกก็มีแถลงการออกมาโดยมีการประเมินความเสียหายเอาไว้นะคะหากไปดูงบการเงินก่อนนะคะณสิ้นปี2 6 6 4เนี่ยซิปเมกมีสินทรัพย์รวมนะคะ178ล้าน6แสนบาทนะคะมีหนี้สิน89ล้าน6แสนบาทแล้วก็มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น88ล้าน9แสนบาท เรียกได้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อทุนเนี่ยนะคะก็ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็มีรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ8 6ล้าน8แสนบาทกำไรสุทธิ9ล้าน6แสนบาทนะคะล่าสุดซิปเมกไทยแลนด์ก็เลยเปิดเผยตัวเลขค่ะว่าไปฝากไว้กับ b a b e เบล n ินแนกับเซ l เซียสเท่าไหร่เพราะว่ามีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เลยออกมาเคลียร์นะคะว่าตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรโดยในส่วนของ2แพลตฟอร์มนี้นะคะซิปเมกเนี่ยไปฝากสินทรัพย์ไว้นะ ที่ b a r b e l Finance เนี่ย48ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ที่เซลเซียสเนี่ย5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะดังนั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยรวมกันก้อนราว1,800ล้านบาทนั่นเองนี่คือสินทรัพย์ที่ไปฝากไว้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถถอนออกมาได้โดยทางนั้นของความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ซิมแยบอกว่าหารือกับ b a เ b e l อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินทางเลือกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการลงทุนกับเซลเซียสนะคะทางบริษัทก็ชี้แจงว่าผลกระทบเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยค่ะ ก็มีความตั้งใจที่จะนําเงินลงทุนของบริษัทมาใช้ในการจัดการความเสียหายนี้ปัญหาสภาพคล่องในโลกคริปโตนะคะก็ถือว่าลุกลามต่อเนื่องมาตั้งแต่ตลาดเนี่ยเข้าสู่ภาวะขาลงเต็มตัวนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูนะคะทางาด้านเดอตนรก็รวบรวมพบว่ามีทั้งหมด6รายแล้วนะคะที่ประกาศออกมาว่าประเจินกับปัญหาสภาพคล่องจนกระทั่งต้องให้ระงับการถอนแล้วก็การโอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์มนะคะ เริ่มจากทางด้านของตัว Celsius n e t w o r k ก่อนเลยนะคะตั้งแต่วันที่12มิถุนายนค่ะซึ่ง Celsius n e t w o r k ก็ถือว่าเป็นผัตฟอร์มให้บริการซื้อขายและกู้ยืมคริปโตนะคะได้ประกาศระงับถอนไปตั้งแต่12มิถุนายน ตามมาด้วย Barbell Finance ค่ะแพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโตนะคะซึ่งประกาศระงับถอนไปตั้งแต่17มิถุนายนก็ถือว่าเป็น5วันหลังจากทาง Cel s ซ u s ไม่นานนะคะหลังจากนั้นค่ะ Co ย f l e x นะคะแพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายคริปโตแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ระงับการถอนเช่นกันในวันที่23มิถุนายนนะคะหลังจากนั้นค่ะไม่กี่วันนะคะ Voyager Digital แพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายและกู้ยืมคริปโตก็ระงับการถอน1กรกฎาคมแล้วก็ทางบอทนะคะได้ประกาศนะคะให้ บริการ ซื้อขายผู้ยืมคริปโตเนี่ยต้องระงับการถอนไป4กรกฎาคมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยซิ m เมกแพลตฟอร์มในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่ถือว่ามีการประกาศระงับถอนไปตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าเราเห็นชัดเลยว่าความล่มสลายของลูน่าได้กลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในแพลตฟอร์มนะคะแม้ว่าบางแพลตฟอร์มเองก็ถือว่าเป็นแบบดิจิทัลไลท์ฟินแนซ์ก็ไม่มีการกำกับดูแล บางแพลตฟอร์มอย่างซิปกเองแม้จะมีการกํากับดูแลนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงคาที่จริงๆแล้วคนในวงการคริปโตที่เป็นสาวกหรือเป็นเวลเนี่ยก็พูดกัน vale เยอะนะคะว่าน็อตโยค,คี vale น o อตโยพอ vale ยนะคะอีเวนถ้าคุณมีเหรียญแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อยู่ใน wallet ของตัวคุณเองนะคะคือไม่ได้เป็นคีย์ที่คุณสามารถไขเข้าไปแล้วก็ได้เหรียญด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก vale ็ยังไม่ใช่เหรียญของคุณเหมือนเหรียญที่คุณซื้อผ่านแพลตฟอร์มนั่นเองแต่ว่าแน่นอนละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบท ที่เราต้องจับตาแล้วก็ต้องดูด้วยว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ทาง1เกองนะคะก็ยังพยายามนะคะที่จะพูดคุยกับทั้งว่าเบลฟิแนสแล้วก็นายด้านของเซลเซียสนะคะแล้วก็ลองดูกับทางด้านของพันธมิตรที่อาจจะมาซื้อกิจการเพื่อหาเงินมาคืนให้กับเจ้านี้นั่นเองค่ะพิวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ